สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราอีกรอบนะครับในบทเรียนช่วงสุดท้ายนะครับของแนวคิดหลักการและก็วิธีการจัดการเรียนรู้นะครับโดยใช้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อความจำเพาะบุคคลของผู้เรียนได้นะครับซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวนวัตกรรมและงานวิจัยและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของแนวคิดนี้และรวมทั้งผลการวิจัยเบื้องต้นที่เราได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในบริบทไทยแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะในภาคอีสานใช่แล้วครับแล้วเราพบว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทั้งสองคนจะมานำเสนอตัวนวัตกรรมตัวนี้ว่าลักษณะหลักที่สำคัญที่สามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้แบบจำเพาะบุคคลได้เป็นอย่างไรเชิญอาจารย์พัชรินก่อนเลยครับค่ะทุกท่านนะคะระบบนี้เราเรียกว่าชื่อเล่นคือ SOPO นะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Supervised Online Based นะคะ Personalized Learning Environment นะชื่อเท่มากเลยครับชื่อเท่มากใช่ไหมคะ Supervised แปลว่าอะไร Supervised ก็แปลว่าการให้คำแนะนำและก็การปรึกษาแบบออนไลน์อย่ารักแบบจำเพาะเจาะจงกับผู้เรียน okay. เป็นรายบุคคลนั้นชื่อเล่นๆของมันก็คือ SOPO นั่นเองนะคะสมมุติหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันก็คือถ้าเราล็อกอินเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นหน้าตาของการล็อกอินก็คือผู้เรียนจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่โรงเรียนตั้งยูสเนมและพาสเวิร์ดพอเข้ามาปุ๊บผู้เรียนจะสามารถเลือกรายวิชาได้4รายวิชาด้วยกันฟิสิกส์เคมีชีวะเอิร์ธไซน์เข้ามาปุ๊บก็จะกดทำแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบของเราค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนจะเป็นลักษณะของการแบบทดสอบแบบ2 tier ค่ะจะมีเทียร์แรกก็จะเป็นทดสอบความเข้าใจก่อนและเทียร์ที่2เป็น multiple choice เหมือนกันก็คือเพื่อจะถามหาเหตุผลว่าทำไมเทียร์แรกถึงตอบใน choice ก็ไกลนี้นะคะอาจารย์พอส่งคำตอบไปปุ๊บระบบก็จะให้คะแนนรวมออกมาอย่างคนนี้นะคะได้7ส่วน12นั่นแปลว่าอะไรเดี๋ยวระบบของเราจะแปลความว่า7แปลว่าอะไรนะคะแล้วหายไป5ข้อแปลว่าอะไรนะคะจากนั้นแล้วเมื่อทำแบบทดสอบ2หางแล้วหรือ2 tier แล้วนะคะที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแล้วเราจะให้ผู้เรียนที่ทำการลงทะเบียนเข้ามานะคะทำเขาเรียกว่าแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อวินิจฉัยใช่ไหมครับว่ารูปแบบการเรียนรู้เขาเป็นยังไงเพื่อเอาไว้กำหนดลักษณะสื่อการเรียนการสอนนั่นเองนะคะนั้นนะคะเมื่อผู้เรียนทำก็ทำแบบสอบถามไปก็ประมาณ44ข้อนะคะจากโคบ learning style ที่เราได้พูดไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะเรานำมาใส่ในระบบนี้แล้วผู้เรียนคนนี้นะคะทำการสปีดเข้าไปปึ้งเข้าสู่บทเรียนได้คะแนน7/12ตะกี้ใช่ไหมคะได้ระบบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ออกมามีเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเป็นแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเขาในเส้นสีแดงๆตรงนี้นะคะเขายังมีความรู้ที่ไม่สมบูรณ์มากนักเส้นทางการเรียนรู้ที่เขาจะได้ก็จะเป็นเนื้อหา1 2 3 4แต่ละคนก็จะได้รับไม่เหมือนกันซึ่งระบบจะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ให้เลยถูกค่ะอย่างเฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเมื่อกดเข้าไปเรียนนะคะก็จะมีแบบเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนแต่ละคนเลยนะคะตามองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบสืบสอดหรือ inquiry based learning นะคะอย่างผู้เรียนคนนี้ค่ะเขาถูกวินิจฉัยว่าเขาควรที่จะได้รับการเรียนรู้แบบ hands on activity ก็คือลงมือปฏิบัติจริงถูกต้องค่ะเราก็จะมีวิดีโอคลิปให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ศึกษาว่าการที่จะต่อวงจรไฟฟ้านะคะเป็นมีโปรโตบอลเป็นแบบนี้มีหลอดไฟเป็นแบบนี้มีสายไฟแบบนี้แล้วจะวัดความต่างศักย์เพื่อต่อวงจรขนานหรือวงจรอนุกรมต่ออะไรอย่างไรเราจะมีวิดีโอคลิปเพื่อเป็นไกด์ไลน์เล็กๆนะคะให้กับผู้เรียนคนนั้นค่ะโอเคก็คือผู้เรียนผู้นี้เนี่ยถูกวินิจฉัยว่าควรจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้โดยใช้กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริงในตัวระบบก็จะจัดเตรียมตัวสื่อหรือตัวลักษณะการแสดงผลที่อธิบายว่าจะต้องปฏิบัติจริงอย่างไรนะครับทำฮาร์ดค่าหาค่าตัวแปรอะไรอย่างไรบ้างดังนั้นก็จะสอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ของเด็กคนนี้ใช่ค่ะด้วยการลงมือทำจริงนะคะสำหรับผู้เรียนแต่ละคนที่เขาบอกว่าถูกวินิจฉัยแล้วว่าต้องทำเป็นแบบซิมูเลชันนะคะซิมูเลชันคืออย่างไรในระบบนี้นะคะเมื่อเขาคลิกเข้าไปปึ้งระบบก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะไฟล์ซิมูเลชันที่เป็นตัว Java มาให้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับจันคุ้นเคยซิมูเลชันตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะที่อาจารย์ได้เล่าไปตะกี้ครับแล้วก็ผู้เรียนจะสามารถปฏิสัมพันธ์กับซิมูเลชันได้โดยตรงนะครับโดยที่กระบวนการเรียนรู้จะถูกออกแบบไว้ในระบบค่ะซึ่งเด็กผู้เรียนที่ได้รับบทเรียนแบบนี้คือเด็กที่ถูกวินิจฉัยว่าเขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาได้มองเห็นดังนั้นแล้วสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นี้จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ในเนื้อหาต่างๆได้โดยเน้นสื่อที่เขาสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ค่ะดังนั้นแล้วเขาจะมีการสร้างความเข้าใจที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่างสิ่งที่ตาเปล่ามองเห็นได้และสิ่งที่ตาเปล่ามองเห็นไม่ได้อันนี้ก็เป็นการออกแบบตัวเส้นทางการเรียนรู้ที่จำเพาะเจาะจงกับผู้เรียนในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งทั้งใน2ลักษณะนี้คือผู้เรียนต่างคนกันต่างลักษณะที่ถูกวินิจฉัยกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับซึ่งในบทเรียนนี้นะครับเราเคยนำระบบนี้ไปใช้ทดลองจริงในบริบทชั้นเรียนของระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยใช่ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศเลยด้วยซ้ำไปที่มีการพัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้ได้และเรานำไปใช้ในวิชาฟิสิกส์นะครับโดยที่ตัวแปรที่เราศึกษาดูมี2ตัวแปรคือความสามารถในการกำกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองถูกต้องค่ะและก็ความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พัชรินผลการวิจัยอันแรกนะคะก็จะขอนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะของการเรียนความสามารถในการเรียนรู้แบบกำกับตนเองนะคะจากที่เรานำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนาะประมาณ600คนนะคะในภาคอีสานในภาคอีสานนะคะเราก็พบว่านะคะผู้เรียนนะคะผู้เรียนสามารถมีความสามารถในการกำกับตนเองได้เป็นอย่างดีถ้าเราตีความว่า R2 เท่ากับ 0.94 แปลว่าอะไรคือ 94% ผู้เรียนสามารถกำกับตัวเองได้แล้วปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบกำกับตนเองแบบออนไลน์ได้อาจารย์สมิคะสีเขียวๆตรงนี้ค่ะวงกลมสีเขียวนะคะคือปัจจัยเสริมปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความสามารถในการเรียนรู้แบบกำกับตนเองภายใต้ระบบโซโปที่เราพัฒนาขึ้นนั่นคือระบบโซโปของเรานะคะครับจัดเนื้อหาที่มัน relevance หรือว่ามันมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงใช่ค่ะและผู้เรียนเกิดการ negotiate ก็คือสามารถเขาเรียกว่ามีข้อโต้แย้งหรืออภิปรายผลเข้าไปในระบบได้ครับนอกจากนั้นแล้วยังสนับสนุนการที่ผู้เรียนสามารถคิดสะท้อนในมุมมองในแนวคิดของตัวเองได้ค่ะคิดสะท้อนในเชิงของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีการได้ค่อยๆฝึกปฏิบัตินะครับในการที่จากง่ายไปยากทำให้เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็การกำกับการเรียนรู้ของตัวเองได้ด้วยนะครับนอกจากนี้มีปัจจัยต่างๆมีอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ครับปัจจัยหลักๆที่สำคัญเลยก็คือการเป็น formative assessment ค่ะนั้นในระบบซัพพอร์ตนอกจากที่ในระหว่างที่ผู้เรียนเรียนรู้แบบสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนแล้วนะคะระบบตรงนี้นะคะก็ยังให้ผลสะท้อนกลับระหว่างเรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วยก็คือให้ข้อมูลย้อนกลับใช่ไหมครับว่าการเรียนรู้นี้เป็นอย่างไรเขาควรไปในเส้นทางไหนต่ออีกถูกต้องค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละบทเรียนแล้วว่าเขาได้รับว่าเขาควรจะไปเส้นทางการเรียนรู้แบบนี้นะเขาควรที่จะได้รับสื่อแบบนี้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของเขาเองโอเคซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้เป็นการพัฒนาทักษะในการที่จะสามารถกำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นแล้วด้วยการใช้ระบบแบบนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้นอกจากที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจแล้วเขายังสามารถฝึกทักษะในการที่จะเรียนรู้โดยใช้สิ่งแวดล้อมการรู้ที่ตอบสนองต่อความจำเพาะเจาะจงของเขาเองได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในยุคศตวรรษที่21นี้ใช่ค่ะแล้วในเรื่องของความเข้าใจในแนวคิดนะครับอาจารย์มัชลินเป็นยังไงบ้างครับในความเข้าใจในแนวคิดนะคะในรายวิชาฟิสิกส์นะคะอ๋อนี่ตัวอย่างวิชาฟิสิกส์นะครับใช่ค่ะตัวอย่างรายวิชาฟิสิกส์เราจะเห็นว่าเราเปรียบเทียบนะคะจากระบบผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบของเราก็คือโซโปนะคะกับผู้เรียนอีกกลุ่มนึงที่เรียนด้วยแบบ conventional web based learning หรือว่าการเรียนบทเรียนออนไลน์โดยปกติวิธีแบบทั่วไปก็คือใช้เว็บเหมือนกันใช่แต่ไม่ได้ใช้วิธีการที่มีระบบการวินิจฉัยก่อนว่าเป็นอย่างไรใช่ค่ะไม่ได้มีระบบที่จะสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้ให้อย่างเฉพาะเจาะจงใช่ค่ะผลเป็นยังไงบ้างครับผลปรากฏว่านะคะผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบเรานะคะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ดีกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบเว็บเบสแบบเว็บบทเรียนออนไลน์แบบปกตินะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะที่ความเชื่อมั่น 95% ค่ะก็คือจากการทดลองเด็ก2กลุ่มนี้นะครับผู้เรียนทั้ง2กลุ่มเรียนผ่านเว็บเบสเลิร์นนิ่งซิสเต็มเหมือนกันใช่ค่ะแต่เรียนจากระบบหนึ่งกลุ่มหนึ่งเรียนจากระบบที่ไม่มีการวินิจฉัยถูกต้องและไม่มีการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ให้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่กับผู้เรียนอีกกลุ่มนึงได้รับทั้งการวินิจฉัยและสร้างเส้นทางการเรียนรู้ให้ซึ่งพบว่าผลความสามารถในการทำความเข้าใจในแนวคิดนั้นผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับระบบวินิจฉัยและสร้างเส้นทางการเรียนรู้นั้นดีกว่าถูกต้องค่ะโอ้นี่เป็น
แนวทางนะครับร่วมสมัยที่เราจะสามารถใช้แนวคิดและนวัตกรรมแบบนี้ไปใช้เพื่อส่งเสริมการรู้ของผู้เรียนอย่างจำเพาะบุคคลได้ซึ่งเราทั้งสองคนก็หวังว่าแนวคิดนี้จะสามารถถูกนำไปใช้ในบริบทการศึกษาไทยเพื่อยกระดับการศึกษาของผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกันมีความเหลื่อมล้ำกันมากในบริบทประเทศเราเพราะฉะนั้นเราฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับแนวคิดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ